เรื่องของธรรมะเป็นเรื่องที่ง่ายๆเห็นๆแต่ส่วนใหญ่เรามองข้ามเราไปใช้ความคิดแทนนั่นก็จึงอยากจะให้พวกเราได้กลับมาสู่ความเป็นปกติง่ายๆโดยที่ไม่ใช้ความคิดโดยไม่จำเป็นใช้การสังเกตการเฝ้าดูส่วนที่เป็นรูปธรรมนามธรรมสมัยก่อนมาเป็นคนชอบที่ทำอะไรที่ทำเรื่อยๆนะหมายความว่ามันจะจำเป็นในส่วนที่ต้องทำในส่วนที่ไม่จำเป็นบางครั้งทำเพื่อการศึกษาในสิ่งนั้นในส่วนที่เป็นรูปธรรมแต่พอเรามาปฏิบัติวิปัสสนาแล้วในสิ่งที่เราทำก็กลายมาเป็นอุปกรณ์ให้เราได้นึกเอามาใช้หมายความว่าเกิดทักษะบางคนทำงานมาทั้งชีวิตเนี่ยเอามาใช้ทางนามมาทำไม่เป็นนะทำกายอย่างใหญ่ก็ทำใจอย่างนั้นนั่นหมายความว่าเราจะต้องมีตัวประสานระหว่างรูปธรรมนามธรรมเข้าถึงกันอันนั้นคือตัวรู้ที่เราเพียรสร้างนี่แหละคือตัวประสานเชื่อมกายเชื่อมใจเชื่อมเขาใช้คำว่าโอปนะยิโกน้อมทั้งกายมาสู่จิตน้อมเรื่องจิตมาสู่กายซึ่งบางทีมันไม่ใช่เป็นเรื่องใหญ่นะเป็นเรื่องเล็กๆแต่เราลืมสังเกตเท่านั้นเองพอเราเข้าไปเป็นในอาการที่มันเป็นแต่เราไม่เข้าไปเห็นอาการที่มันแสดงมันก็เลยไม่เห็นนะเราก็เลยเป็นผู้แสดงไปกับมันแต่เราต้องเป็นผู้ดูนะแต่การที่เราเป็นผู้ดูได้หมายถึงว่าเราจะต้องมีดวงตานะถ้าไม่มีดวงตาเราก็ดูไม่ได้เราก็จะถูกมอมนะเขาเป็นผู้มอมเมาเขาเป็นผู้ร่วมแสดง เขาไปเป็นสุขไปเป็นทุกข์กับมายาของธรรมชาติช่วงเช้านี่มีคนแชร์มาบอกว่าให้การเกิดดับของกายของจิตการเกิดดับให้ไปสัมผัสการเกิดดับนั้นมาก็บอกมันขาดอะไรบางอย่างนะการบอกเลยตอบไปว่าการเกิดดับเป็นมายาของรูปธรรมนามธรรมแต่ตัวสร้างตัวรู้ขึ้นมาเพื่อดูการเกิดดับนั้นต่างหากตัวที่เป็นตัวรู้เป็นส่วนหนึ่งของอมตะธรรมแต่ตัวเกิดดับยังเป็นตัวรูปธรรมนามธรรมซึ่งจะแปรปรวนไปตามปัจจัยเหตุปัจจัยดังนั้นในเวลาเราปฏิบัติเราก็สัมผัสในสิ่งที่มันมีอยู่เป็นมายาของการเกิดดับทางกายก็มีความรู้สึกเยอะแยะไปหมดใช่ไหมเป็นผลกระเทือนมาจากการเกิดดับข้างในเราสามารถหายใจได้ตาสามารถเห็นได้จมูกได้กลิ่นลิ้นลิ้มรสได้กายสัมผัสเย็นร้อนอ่อนแข็งเข่งตึงได้จิตใจนึกคิดได้เป็นผลพวงมาจากการเกิดดับที่มีความถี่สูงนะทีนี้ตัวภาวนาคือเป็นตัวเข้าไปตามรู้ตามศึกษาสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่ไปเพ่งไปจ้องไปกดไปบทไปดันอาการใดต่างๆอันใดอันหนึ่งให้มันนิ่งอยู่กับที่ไม่ใช่ซึ่งอาการนั้นจะทำให้เราเกิดการตึงในส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกายแล้วทำให้ร่างกายนี้ถูกบีบคั้นและแปรปรวนไปในรูปแบบต่างๆแต่พอเรามาเข้าใจตัวรู้เนี่ยมันตัวรู้ในระดับสติที่เป็นสัจจญาณและตัวรู้ในระดับสติที่เป็นปัญญาญาณตัวรู้ที่เป็นสติระดับสัจจญาณก็เป็นรู้สี่อย่างการตอบสนองสัจจญาณเช่นการนั่งทำให้เกิดอาการหนักเป็นภัยอันหนึ่งของร่างกายเราพยายามหนีอากาศเย็นเกินไปเป็นภัยอันหนึ่งของร่างกายเราพยายามปกป้องอากาศร้อนเป็นภัยอันหนึ่งของร่างกายเราพยายามป้องกันลักษณะเนี้ยการที่เข้าไปบำบัดเข้าไปป้องกันเข้าไปดูแลความพอเ
พอดีคือภัยต่างๆที่มาจากข้างนอกอะที่ทำให้เราต้องได้รับการเจ็บปวดเคร่งตึงต่างๆเนี่ยเราก็เข้าไปบำบัดโดยอัตโนมัติโดยไม่รู้ตัวนั่นนะถือว่าเป็นการเข้าไปป้องกันภัยโดยสัญชาตญาณความง่วงเป็นภัยอันหนึ่งไหมยายทำไมไม่ป้องกันตัวเองอ่ะแล้วปวดให้ง่วงงอกๆอยู่ได้เรียกว่าตัวการพัฒนาตัวรู้ยังไม่เข้มแข็งไงตัวง่วงเป็นภัยอันหนึ่งมองหาโยมยุทธโยมยุทธนั่งอยู่ข้างหลังง่วงไม่เห็นมานั่งข้างหน้าดีไหมเอาเก้าอี้ย้ายมานั่งข้างหน้าหลวงพ่อจะได้เตือนกันบ่อยๆย้ายเก้าอี้มานั่งนี่ข้างหลังพ่อมองไม่เห็นใส่ธรรมะไปไม่ถูกจะได้เอาธรรมะใส่เข้าไปให้ทั่วๆนะขยับมาทางนี้ข้างหน้าเนี่ยขอโทษต้องรบกวนหลวงพ่อผู้เฒ่าอยากให้นั่งอยู่ไกลๆเพื่อจะได้ยินชัดๆโยมศักดิ์ก็ไม่อยากให้นั่งหลับตาเคารพงอกๆอย่างนี้ไม่ได้ไม่ต้องนั่งรู้สึกตัวหายใจลึกนะหายลืมตากว้างๆทำตาโตๆเหมือนอาจารย์กำพลท่านว่าไม่อยากง่วงถึงทำตาโตๆอย่าทำตาลีลีถ้าตาลีลีเนี่ยไปเร็วงั้นแหละหลีมันไม่รู้กี่ภพกี่ชาติแล้วนะเป็นฤาษีสวยหลายชาติแล้วนะเออขอบคุณมากต้องมีการบันทึกเลยนะไม่ต้องบันทึกก็ได้ก็ในเรื่องของธรรมะไม่ใช่เรื่องของหลับหูหลับตาฟังกันนะทั้งลืมหูลืมตาฟังกันเปิดหูเปิดตาให้กว้างแต่ในวิธีของบางวิธีบอกอะไรนะปิดหูซ้ายขวาใช่ไหมปิดตาสองข้างปิดปากเสียบ้างแล้วก็นั่งฟังเฉยๆนะบางทีมันก็ไม่เห็นด้วยนะไอ้ปิดหูปิดตามจะไปรู้เรื่องนะอ๋อท่านหมายถึงใช้สติสำรวมระวังท่านไม่ได้หมายถึงปิดจริงๆนะแต่เรามันปิดจริงๆนั่งปิดตาจริงๆปิดหูเลยไม่ต้องฟังอะไรมันก็เลยไม่เกิดปัญญา ปิดหูซ้ายขวาปิดตาสองข้างเพราะฉะนั้นใช้สติสัมยะระวังหูระวังตานั่นเองในสำนวนของท่านเป็นภาษากวีพาไปนี่ในการศึกษาในการเจริญสติเนี่ยที่ได้กล่าวเมื่อกี้ว่าเรามีภัยตลอดเวลาเรามักพอพูดถึงว่ามีภัยเรามักจะโอ้โหแผ่นดินไฟไหวไฟไหม้ทำภูเขาไฟระเบิดน้ำท่วมอะไรหรือเกิดภัยพิบัติ อันนั้นมันภัย ภัยธรรมชาติแต่ภัยที่อยู่ใกล้ตัวเราที่สุดคือภัยเกิดภัยแก่ภัยเจ็บภัยตายภัยง่วงภัยเหงาภัยขี้เกียจภัยไอ้เจ็บภัยปวดภัยทุกขเวทนาต่างๆนะตัวง่วงเนี่ยเป็นสุขเวทนาแล้วเป็นทุกขเวทนาเอาให้ดีเป็นทุกขเวทนาเป็นทุกขเวทนารู้ว่าเป็นทุกข์ใช่ไหมแต่ทำไมตัวง่วงนะเพราะเราไม่รู้จักมันเป็นภัยกินส้มตำเผ็ดๆเนี่ยเป็นทุกขเวทนาหรือเป็นสุขเวทนาเป็นทุกข์แล้วทำไมต้องชอบอ่ะเพราะนั้นเราจะบอกว่าเพลินก็เพลินในสุขใครจะไปเพลินในทุกข์เอ้าคุณไม่รู้นะว่าคุณเพลินในทุกข์อยู่ทุกวันคุณไม่รู้กินอาหารรสจัดๆมันเพลินในการกินแต่มันทั้งที่มันเผ็ดแต่มันทุกข์ใช่ไหมแต่มันก็อร่อยในทุกข์อ่ะนี่ท่านบอกเครื่องให้ละเว้นทั้งสองละเว้นทั้งในส่วนที่เพลินในสุขและเพลินในทุกข์ไงนั่งง่วงในทุกข์แต่เราก็เพลินในมันนะเพราะนั้นต้องหาวิธีจะ ให้มันง่วงนะนั่นในบางสิ่งบางอย่างเนี่ยเป็นมายาแต่ว่าเราก็ไปหลงในมายาอันนั้นมายาของรสชาติมายาของความสุขมายาของความทุกข์แต่เราปฏิเสธสุขทุกข์ไม่ได้เพราะมันเกิดสุขทุกข์เกิดตามกฎของอะไรกฎของไตรลักษณ์นะมันเกิดมาก่อนเราตั้งแต่เกิดวัตถุเล็กๆขึ้นในจักรวาลนี้ไตรลักษณ์เริ่มทำงานตรงนั้นเลยนะไม่รู้ย้อนไปนับพบนับชาตินับกับนับกันไม่ได้ว่ามันเริ่มต้นตั้งแต่เมื่อไหร่นะพระพุทธเจ้าเรียนมักจะใช้สำนวนอันในวัฏสงสารนี้อันมีเบื้องต้นและสุดหาไม่พบอันมีเบื้องต้นและสุดหาไม่ได้คือไม่สามารถจะรู้ได้ว่ามันเริ่มต้นมาตั้งแต่เมื่อไหร่แล้วมันจะเป็นสิ้นสุดเมื่อไหร่นะเพราะนั้นวิธีการป้องกันภัยความง่วงคืออย่าหลับตาแต่โยมก็หลับตาเรื่อยๆแสดงชอบมันอยู่ใช่ไหม
บอกให้ลืมตากว้างๆเท่าไหร่ก็ไม่ยอมลืมเหมือนกันจะหลับอยู่เลยเพราะสุขภาพไม่ค่อยดีเนาะแต่มาก็ส่วนใหญ่พอง่วงบ่อยๆมาก็จะแนะนำให้ไปนอนนะก็นั่งฟังหลวงพ่อแล้วง่วงฟังเป็นบาปนะคุณไปนอนก่อนดีกว่าให้นอนให้พอนะนะนี่ก็ต้องบอกกันนะเรารักกันสงสารกันเนาะเราก็ไม่อยากให้กันเป็นทุกข์เป็นบาปนะนั้นวิธีป้องกันภัยตัวเองก็คือใช้ความรู้สองระดับระดับที่เรารู้ไม่ทันเรียกว่าระดับอะไรสัญชาตญาณ นะระดับที่เรารู้ทันตั้งใจรู้ตั้งใจตามรู้เรียกว่าการป้องกันปัญญาวิบัติด้วยนะด้วยปัญญาด้วยความรู้เนื้อรู้ตัวด้วยสตินะก็พยายามนะอันนี้ส่วนหนึ่งว่าเราชีวิตเรามีสัญชาตญาณที่เป็นภัยอยู่สัญชาตญาณในการหนีภัยนะสัญชาตญาณในการแสวงหาอาหารใส่ปากใส่ท้องสัญชาตญาณในการหาที่อยู่อาศัยเพื่อรับนอนสัญชาตญาณในการสืบพันธุ์นะเราก็จะใช้สัญชาตญาณทั้ง4นี้แต่ด้วยที่เรายังไม่มีการพบกับกัลยาณมิตรและคำสอนของท่านผู้รู้เราก็ยังปฏิบัติตามสัญชาตญาณอยู่อย่างนั้นมาเรื่อยๆชีวิตเราก็จะเวียนว่ายตายเกิดอยู่เนี่ยตายแล้วเกิดอีกตายแล้วเกิดอีกตายแล้วเกิดอีกจนได้พบคำสอนของพระพุทธเจ้าแต่มิใช่ว่าทุกคนที่เกิดมาพบคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วจะโชคดีเสมอไปใช่ไหมยังไม่สอดอย่างเนี้ยมีประชากรเท่าไหร่หลายแสนคนใช่ไหมแต่เรามาที่นี่กี่คนนะอันนี้คือผู้โชคดีเท่านี้มีแค่นี้นะแล้วผู้โชคดีทั้งหลายมานั่งที่นี่มีอีกกี่คนที่จะเข้าใจในสิ่งที่กำลังทำอยู่เนี่ยก็ไม่ใช่ว่าโชคดีทุกคนเนี่ยบางคนก็นั่งซื้อบื้อไปงั้นเองนะพอจบงานไปก็ไม่ได้อะไรเหมือนกันนะถ้าเฮ้ยหลวงพ่อพูดผิดใจโกรธหลวงพ่อกลับบ้านอีกก็มีนะบางคนมันก็ไม่ใช่ว่าจะโชคดีเสมอไปนะมันจะต้องมีอะไรบางอย่างหนึ่งเริ่มต้นด้วยศรัทธาคือหมายความรักความชอบความพึงใจในสิ่งที่แม่หลวงพ่อจะพูดจะกลดจะด่าจะว่าจะบ่นเท่าไหร่ก็ยังทำใจได้อยู่นี่ก็เราโชคดีแล้วแต่ถ้าหากว่าเจอหลวงพ่อสะกิดใจหน่อยโอ้พระองค์นี้ยังไงนั่นเองกลับไปบ้านดีกว่านั่นเองนี่โชคไม่ดีละนะดังนั้นก็จะต้องมีคุณสมบัติว่าจะต้องมีศรัทธาต่อในสิ่งที่เราจะทำนะแล้วก็ศรัทธาตัวนี้มันมีสองระดับอีกเหมือนกันศรัทธาระดับสัญชาตญาณและศรัทธาระดับปัญญาญาณระดับสัญชาตญาณเนี่ยมันศรัทธารักในสิ่งที่ดีทั้งหลายแหละรักเขาว่าดีแหละหลวงปู่นั่นดีหลวงพ่อนี่ดีเจ้าแม่นั่นดีเจ้าพ่อนี่ดีต้นไม้นี่ขลังต้นไม้นี่เทวดามีศรัทธาในการไปกราบไปไหว้มีศรัทธาหาผ้าแดงผ้าขาวไปพันให้นะแล้วก็มีการลงองค์ทรงเทพที่ไหนก็ไปศรัทธากราบไหว้นะคนนั้นจะเป็นใครก็ตามนะลัทธิผีสางเทวดานี่ก็มีศรัทธานี่เรียกว่าศรัทธาโดยสัญชาตญาณเขาเกิดจากความกลัวเกิดจากความกลัวนั้นกลัวนี่เราป้องกันไว้ก่อนนะกันโดยเฉพาะคนไทยเนาะถือหลายๆอย่างกันเหนียวไว้ก่อนพุทธก็เอาพรามก็เอาผีก็เอาเทวดาอินพรหมยมเทพเอาหมดนี่เขาเรียกว่าในที่สุดเราไม่รู้เอาอะไรจริงจังแต่ในระดับปัญญาญาณจะมีการคัดเลือกเกิดขึ้นมีการเพราะในสิ่งในโลกมันมีเยอะแยะในการที่จะศรัทธาแต่ในศรัทธาที่จะทำให้เกิดตัวปัญญาญาณท่านแบ่งไว้สี่ระดับหนึ่งศรัทธาในการกระทำไม่ศรัทธาในเรื่องที่จะมานั่งนึกนั่งคิดนั่งปรุงนั่งแต่งนั่งฟุ้งนั่งฝันอันนั้นดีอันนี้ชั่วอันนั้นใช่อันนี้ไม่ใช่ไม่เอาต้องทำลงไปดูก่อนใช่จับจับดูก่อนสัมผัสดูก่อนใช่ไหมเรียกว่าศรัทธาแล้วกรรมศรัทธาสองสัมผัสหรือทำลงไปแล้วต้องรู้ว่าผลลัพธ์ออกมาเป็นอย่างไรสมมติว่าเรายกตัวอย่างอันหนึ่งนะมามีจะว่าลูกศิษย์ก็ไม่ใช่นะคนที่มาเริ่มใส่ในการปฏิบัติแบบนี้แต่ว่าเขาศรัทธาใน
โยมคนหนึ่งแกเป็นเขาเรียกว่าทรงของหลวงพ่อหลวงพ่อทวดนะนะทรงหลวงพ่อทวดเนี่ยเขาจะไปฟังคนที่เข้าทรงพูดเทศแทนหลวงพ่อเทศแทนหลวงพ่อทวดนะเขาก็ไปที่นี่พอมาไปจัดรีทรีตอยู่ที่ตรังนะแกพยายามนะก็เดี๋ยวนี้เขาเป็นในพันตำรวจแล้วนะพยายามพาแกก็มาเข้าคอร์สนั้นด้วยนะแล้วก็พูดแต่เรื่องแต่ทรงหลวงพ่อทวดให้ฟังดีอย่างโน้นดีอย่างนี้ในที่สุดแกพาจะมาไปจนได้เหมือนกันนะมาก็ไปพบทรงก็ไปเห็นคือทรงก็คือทรงนะเขาก็พยายามสร้างภาพสร้างอะไรลักษณะที่มีนั่งเทศนั่งพูดอะไรเหมือนทรงเข้านะมาก็ดูชวนคุยธรรมดาในที่สุดก็พูดภาษาคนรู้เรื่องกันภาษาเทพเนี่ยมาพระเทพมาพูดไม่รู้เรื่องนะมาฟังภาษาคนดีกว่านะแล้วก็ชวนคุยถามเรื่องโน้นเรื่องนี้ดูเต่าเราร้านอาชีพการงานที่ไปที่มาสายตาแกที่มันขึงแบบองค์เข้าเนี่ยหายไปเลยเนี่ยองค์ไม่องค์ออกไปแล้วแต่เนี้ยพูดกันรู้เรื่องแล้วก็อย่างเนี้ยคนมันถูกอุปโลกอุปทานจนไม่มีใครที่จะไปชวนแกปกติมันก็ผิดปกติไปเลยเขาเรียกว่าลงเข้าอามาก็เขาอยู่ไลน์ในไลน์ต่อมาเขาค่อยส่งมาเลยอามาก็ค่อยแทรกไปนิดทุกวันนี้แกไม่ไปหาส่งคนนั้นอีกเลยนะมาพูดมาเรื่องส่งที่ไหนมากระดากกลับทุกทีนะคุณมันเรื่องในพันตำรวจคุณทำไมมันขนาดนี้แล้วคุณจะไปดูแลประชาชนได้ไงคุณไม่พาคนงมงายไปกับเขาหมดเลยเลยก็เลยบางครั้งก็ต้องว่ากันหนักๆเพราะงั้นไม่ออกนะไม่ออกนี่คือศรัทธาในสิ่งที่เราเนี่ยดังนั้นตัวทิฏฐิกับปัญญาเนี่ยมันคล้ายๆกันนะบางคนมีปัญญาถึงด็อกเตอร์ศาสตราจารย์เนี่ยแต่ทิฏฐิไม่เปลี่ยนเคยเชื่ออย่างไรก็เชื่ออย่างนั้นเขาเรียกว่าด็อกเตอร์งมงายเคยได้ยินไหมแต่ถ้าเปลี่ยนทิฏฐิได้เป็นสัมมาทิฏฐิปัญญาถึงจะเป็นสัมมาปัญญาได้แต่ถ้าหากว่ามีปัญญามากแต่ทิฏฐิไม่เปลี่ยนเนี่ยนี่ทุกวันนี้ที่มันปัญหามันเยอะเกิดจากพวกนี้เกิดพวกมีปัญญามากแต่ทิฏฐิไม่เปลี่ยนเคยเชื่ออย่างไรก็เชื่ออย่างนั้นเคยเข้าใจไงก็มันไม่ยอมเปลี่ยนเขาเรียกว่าพวกนี้ศรัทธาไม่เปลี่ยนทิฏฐิไม่เปลี่ยนนะต้องเราต้องเปลี่ยนจากสักกายทิฏฐิและมิจฉาทิฏฐิให้เป็นสัมมาทิฏฐิให้ได้ดังนั้นเมื่อเราศรัทธานี้ก็มีผลว่าสมมติเราเชื่อในสัมมาทิฏฐิเชื่ออย่างไรสักกายทิฏฐิเชื่อว่าสำคัญมั่นหมายทุกสิ่งที่เราที่เป็นมิติทางนามธรรมต่างๆมันเป็นรูปนะเช่นเทพองค์ทรงเจ้าเนี่ยก็เป็นมิติทางนามธรรมแต่เข้าใจว่าเนี่ยเป็นรูปทรงของล้อห้าเป็นรูปทรงของหลวงพ่อทวดเป็นรูปทรงของหลวงพ่อนั่นพ่อนี่เป็นทรงเข้ามาเป็นรูปธรรมแต่ความเป็นมิติของนามธรรมคืออุปทานที่มันเข้มมากที่มันจัดมากคุณลองดูว่ามีใครคนหนึ่งเอาช็อกหรือกระป๋องสีเนี่ยไปเขียนบนเพดานวาดภาพคุณพ่อคุณแม่ขึ้นมานะเราเขียนคำด่าไปพร้อมเลยนะหน้าเหมือนพ่อเป็นแม่แล้วนะแต่เขียนคำด่าข้างใต้อย่างวันนี้คุณไปเห็นแล้วเป็นไงโกรธทั้งๆที่มันก็คือช็อกกับสีนะแต่ทำไมมันเกิดอุปทานขึ้นมาเป็นพ่อเป็นแม่เราได้อันนั้นคือความวิจิตเขาเรียกวิจิตของกรรมความวิจิตของกรรมซึ่งเป็นเรื่องที่ถ้าเราไม่ศึกษาวิปัสสนาเนี่ยเราไม่สามารถจะพ้นมายาและวิจิตของกรรมได้เลยเพราะนั้นเราจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมาศึกษาวิปัสสนาเพื่อจะให้เกิดดวงตาเมื่อเกิดดวงตาปัญญาที่เป็นสัมมาทิฏฐิแล้วเนี่ยมันจึงเข้าไปเห็นความวิจิตของกรรมที่ออกมาในรูปต่างๆที่เขาสร้างขึ้นมาเนี่ยยิ่งเดี๋ยวนี้ยิ่งยุควิทยาศาสตร์เนี่ยสามารถแสดงปฏิหารกลไกกันให้เห็นซึ่งหน้าในทีวีคุณก็ดูเป็นประจำใช่ไหมเพราะมันทำได้แนบเนียนมากๆเลยใช่ไหมเงินในกระเป๋าของคุณดีๆมันออกมาได้ยังไงทั้งที่คุณไม่ได้ล้วงเลยใช่ไหมเนี่ยเพราะฉะนั้นในเรื่องของมิติทางมายาเนี่ยมันเป็นได้สารพัดอย่างคนถึงถูกผูกมัดไว้ในสิ่งเหล่านี้ดังนั้นเราดูมาดูว่าในระบบของความเชื่อที่เป็นสัญชาตญาณเนี่ย
มันไม่พ้นอำนาจของสักกายทิฏฐิและมิจฉาทิฏฐิไปได้นั้นพอเรามาศึกษาพุทธธรรมท่านก็ให้เบื้องต้นให้มีศรัทธาแต่ว่าเบื้องต้นจริงถ้าเรามีศรัทธามันเสี่ยงต่อการชักนำไปทางผิดท่านก็บอกให้มีปัญญาก่อนนี่ปัญญาจะเกิดยังไงอ่ะก็ต้องได้พบกัลยาณมิตรใช่ไหมท่านผู้รู้มาบอกเราเรียกว่ากัลยาณมิตรนั้นวิชาสิบประการได้เริ่มต้นด้วยกัลยาณมิตรวิชาที่มาแก้ตัวอวิชาเนี่ยนะวิชามันก็11 12เหมือนกันยมไม่ไหวใช่ไหมง่วงไปนอนเยอะเกินไปนอนให้พอแล้วกลับมานั่งไว้ดังนั้นในวิชาสิบประการเริ่มต้นด้วยกัลยาณมิตรคือฟังจากคนอื่นฟังแล้วต้องเกิดปัญญาสามประการด้วยนะฟังแล้วหนึ่งได้สุตตมยปัญญาฟังแล้วรู้เรื่องเข้าใจสองนำมาพินิจพิจารณาไตร่ตรองเห็นจริงตามนั้นสามเอาความจริงที่เราพิจารณาตกผลึกแล้วเนี่ยเอามาลงมือทำนะในขั้นระดับฟังเข้าใจเรียกว่าสุตตมยปัญญาการกรองให้เห็นเข้าใจอย่างถูกต้องเป็นจินตามยปัญญาเมื่อถูกต้องชัดเจนแล้วเอาไปลงมือทำได้ถูกต้องอีกเป็นภาวนามยปัญญาแล้วถึงเกิดศรัทธาในศรัทธาที่เกิดจากโดยปัญญาแบบนี้มันปลอดภัยนะอย่างน้อยก็มีผู้รู้มาประกันเราคือท่านได้ผ่านประสบการณ์มาอย่างนั้นแล้วโชคโชนละลองถูกลองผิดลองดีลองชั่วมาตลอดแล้วมาบอกเออเนี่ยฉันทำมาแล้วนะใช่ไหมว่ามันจะเป็นตั้งทฤษฎียังไม่เคยพิสูจน์ว่าถูกต้องหรือผิดอันนี้ก็ใช้ไม่ได้ต้องมีคนพิสูจน์มาบอกเราด้วยดังนั้นตัวกรรมวิปากศรัทธาก็เช่นเดียวกันผลของความเชื่อที่มีผลให้เห็นสัมผัสได้โดยพิสูจน์ด้วยปัญญาว่าผลมันดีหรือไม่ดีอันที่สามความเชื่อว่าสิ่งที่เราทำเนี่ยมันจะเกิดขึ้นกับเราเป็นเบื้องต้นส่วนจะเกิดกับคนอื่นหรือไม่เนี่ยแล้วได้เหตุปัจจัยที่ประกอบแต่เบื้องต้นเนี่ยตัวผลของการกระทำนั้นต้องเป็นเกิดขึ้นกับเราเป็นของเรากับมัสกตาสัทธาอันที่สาม อันที่สี่สิ่งที่กัลยาณมิตรนำมาบอกเราเชื่อตามเราจะรู้ได้ว่าถูกจริงหรือไม่จริงต้องอันที่สี่เป็นตัวล็อกเอาไว้ต้องเป็นความรู้เกิดจากการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าหรือของผู้รู้ที่เคยตรัสรู้มาแต่ก่อนๆ นะไม่ใช่เป็นการคิดรู้นึกรู้คาดรู้เดารู้ด้วยระบบของฟิโลสอฟีหรือ psychology หรือปรัชญาและจิตวิทยาแต่เป็นการบรรลุทะลุเห็นแจ้งด้วยญาณปัญญาเรียกว่าเป็นตถาคตโพธิสัทธาสัทธาที่เกิดจากการตรัสรู้ของพระตถาคตไม่ใช่นึกเดาแล้วก็คำนึงคำนวณตามหลักของกฎเกณฑ์เหตุผลอย่างนักวิทยาศาสตร์เขาทำไม่ใช่แต่ว่ามันการได้เห็นได้สัมผัสในสภาวะมันพระพุทธเจ้าตามประวัติว่าท่านได้พิสูจน์ความจริงมาในภพชาติต่างๆเรียกว่าบำเพ็ญบารมีนะมาแต่ละภพชาติแล้วท่านก็ประมวลมาเป็นความรู้มาสอนเราไม่ใช่มานั่งนึกนั่งคิดอย่างนักปัญญานะอันนี้คือศรัทธาที่เกิดโดยระดับสิบการหนึ่งเชื่อการกระทำของตัวเองสองว่าผลที่เราพิสูจน์แล้วมันออกมาดีมาชั่วเราสัมผัสด้วยตัวเองสามผลดีผลชั่วนั้นเราก็ต้องรับผิดชอบละในการกระทำของตัวเองสี่ก็คือต้องพิสูจน์ได้ว่าความรู้นี้เป็นความรู้ที่ได้รับการพิสูจน์มาแล้วนะนี่เราถึงจะเกิดศรัทธาที่ถูกต้องเพราะนั้นในเมื่อเรามีความรู้สองระดับอยู่ในกายในใจตลอดเวลาเนี่ยไม่ว่าเราจะไปสัมผัสอะไรมันจะแยกเป็นสองลักษณะเสมอว่าลักษณะไหนที่เราสัมผัสมันด้วยสัญชาตญาณลักษณะไหนที่สัมผัสด้วยปัญญาญาณแต่ถ้าเราไม่มีการฝึกฝนตัวปัญญาคือตัวรู้ตัวนี้ขึ้นมาเป็นหลักนะมันเสี่ยงมากเลยที่จะไปตกไปสู่ที่ระดับสัญชาตญาณดังนั้นตัวรู้เราจึงฝึกฝนกันมากเลยลำพังแต่มานั่งยกมือสร้างจังหวะที่นี่5วัน7เดือนไม่พอนะแต่ว่ามันเป็นเพียงหัววิชาหรือเป็นหลักการที่เราจะต้องนำไปใช้ไปย่อยไปแยกในการใช้ชีวิตอีกจนกระทั่งว่ามันเห็นแจ้งด้วยตัวเองว่าอ๋อความรู้สึกตัวที่เจ
จับอยู่ทุกขณะเนี่ยมันใช้ได้จริงๆสัมผัสด้วยตัวเองอะไม่ใช่ว่าหลวงพ่อพูดว่ามันดีหรือครูอาจารย์มาโปรโมทโฆษณาว่ามันดีนะแต่คุณต้องพิสูจน์ให้เห็นว่ามันดีกับตัวคุณจริงๆว่าเมื่อกายกับใจรู้เนื้อรู้ตัวเนื้อกายใจมันเป็นอย่างไรมันสบายมันผ่อนคลายมันมั่นคงมันอบอุ่นอย่างไรให้สัมผัสได้จริงๆเนี่ยไม่ใช่ว่าท่านโฆษณาว่าอย่างนี้แล้วก็เป็นนึกคิดตามอย่างนั้นจริงก็ไม่ใช่อีกนั่นหมายความต้องได้ลงไปสัมผัสจริงๆแล้วก็ให้ทำซ้ำซากทำซ้ำอย่างนั้นแหละจนกระทั่งบางสิ่งบางอย่างที่เราเคยเชื่อเคยเข้าใจมาเนี่ยมันทบทับถมกันมาหลายชั้นหลายเลเยอร์ไอการทำซ้ำหมายความลื้อออกลื้อไอส่วนที่ความคิดความเชื่อของเราที่มันสั่งสมมาเนี่ยลื้อออกให้หมดเหลือแต่สาระล้วนๆน่ะอ๋อมันเป็นอย่างนี้เองนะดังนั้นให้พิสูจน์ให้ได้ว่าความรู้สึกตัวทั่วพร้อมที่เราเพียรรู้อยู่เนี่ยมันมีอานิสงส์ต่อกายต่อใจเราจริงๆแค่ไหนเนี่ยเอาลงไปใช้ทุกมิติของการใช้ชีวิตนะตั้งแต่ตื่นนอนจนหลับเมื่อเห็นแจ้งชัดด้วยตัวเองแล้วเนี่ยเราถึงจะมั่นใจได้ว่าอันนี้เป็นปัญญาญาณนะปัญญาญาณมันก็หลายระดับนะพิสูจน์ได้ระดับกี่เปอร์เซ็นต์ล่ะ 10% 20% 100% พิสูจน์ไปทุกวันวันละเพิ่มขึ้นวันละเปอร์เซ็นต์ 2% ก็ยังดีนะเพราะว่าเราเชื่อตามสัญชาตญาณมาไม่รู้กี่ภพกี่ชาติแล้วเนี่ยเพราะนั้นมันจะต้องหนาแน่นมากที่เราจะต้องมาลื้อมาถอนออกเนี่ยแต่ก็เพียรนะเพียรแล้วเพียรอีกซึ่งมันก็มีความหวังอยู่อย่างหนึ่งว่าซึ่งได้กล่าวไปบ่อยๆว่าในถ้ำเนี่ยมันมืดอยู่ตลอดเวลาแสงสว่างส่องเข้าไม่ถึงเลยนะทีนี้พอเราสามารถดึงสายสปอตไลท์หรือไฟฉายสปอตไลท์เข้าไปนะความมืดสลายลงทันทีเลยภายในพริบตาเดียวนะใช่ไหมคุณไฮสีเคยเข้าไปในถ้ำใช่ไหมคุณกลัวอีกไหมความมืดในถ้ำเนี่ยแต่ถ้าคุณไม่มีไฟฉายเนี่ยคุณไปไม่เป็นเลยนะไปไม่ออกไม่ถูกเลยนะแต่คุณมีไฟฉายแล้วสบายมากเลยคุณสามารถเข้าไปดูทุกซอกทุกมุมโดยเฉพาะมาเมื่อก่อนสมัยเข้าใจเรื่องนี้ใหม่ๆมาไปอยู่ถ้ำแถวขอนสารจังหวัดชัยภูมิอำเภอขอนสารถ้ำเยอะมากเลยที่ภูเขาน้ำหนาวเนี่ยนะจะมาไปอยู่ในพรรษาหนึ่งเข้าไปทุกซอกทุกหลืบของถ้ำเลยนะอยากจะเข้าไปพิสูจน์แล้วอยากเข้าไปใช้ในที่สุดแล้วโอ้มีคนมาบอกว่าคุณอยู่ในถ้ำนานๆไม่ได้นะเพราะอะไรมันมีฝุ่นละอองที่ละเอียดมากที่คุณสูดเข้าไปนานๆแล้วมันจะเป็นเชื้อให้เกิดโรคต่างๆแม้แต่หลวงพ่อของเราหนึ่งหลวงพ่อสมบูรณ์นะที่อยู่กระบี่วัดถ้ำเขาพระท่านเข้าออกในถ้ำบ่อยๆท่านเป็นมะเร็งต่อมน้ำเหลืองเล็งในกล่องลมหลอดลมแต่ท่านใจแข็งมากสู้กับคีโมจนชนะปัจจุบันหายละท่านเป็นพร้อมๆกับหลวงพ่อคำเขียนนะหลวงพ่อคำเขียนความจริงหลวงพ่อคำเขียนก็หายไปพักหนึ่งแต่ด้วยว่าลูกศิษย์ไม่ค่อยถนอมเอาท่านไปทำงานต่อพอทำงานต่อมามันขึ้นมาอีกทีนี่เอาไม่อยู่เลยที่จะไปเลยแต่หลวงพ่อสมบูรณ์ท่านดูแลร่างกายดีก็เลยรอดไงโทนมะเร็งเนี่ยความจริงเชื้อมะเร็งไม่อันตรายแต่ที่อันตรายคือรังสีแล้วก็เคมีที่เข้าไปทำยาคนตายเพราะตัวนั้นนะไม่ได้ตายเพราะเชื้อมะเร็งนะนั่นพวกที่เป็นโรคมะเร็งถ้าไม่ใช้รังสีไม่คีโมนี่สามารถอยู่ไปได้อีกนาน แต่เนื่องความกลัวความตกใจของพวกญาติไม่รู้จะทำไงนะไม่สามารถจะทนเห็นคนป่วยทุกข์ได้เนี่ยดังนั้นในส่วนที่จะ ป้องกันจิตของเราไม่เข้าไปสู่ถ้ำมืดเนี่ยก็ต้องมีสปอตไลท์คือตัวรู้ตัวเนี้ยเข้าไปส่องเราคงไม่ต้องท้อว่ามันสั่งสมความไม่รู้มานานแล้วเมื่อไหร่ฉันจะหมดจากมันทันทีไม่ต้องท้อตรงนั้นเลยคุณต้องแสวงหาตัวสปอตไลท์คือตัวยานปัญญาตัวเนี้ยให้ได้เท่านั้นเองพอได้ตัวนี้แล้วเนี่ย ทุกอย่างมันทำลายลงได้พริบตาเดียวเลยเนี่ยการบรรลุธรรมเกิดขึ้นชั่วพริบตาเดียวก็อย่างองคุลิมานใช่ไหมเป็นมหาโจรนะแล้วใครจะไปเชื่อไว้สว่างว่าคุณมาทีเดียวเป็นพระอรหันต์นะตัวอย่างมีให้เห็นนะไม่ใช่เราจะมา
ตัวอย่างมีให้เห็นนะครับพุทธการฆ่าคนมาพวกเรานั่งที่นี่มีใครฆ่าถึงแล้วสิบศพบ้างไหมมีไหมสักสิบฆาตกรฆาตกรร้อยศพแล้วฆาตกรแค่สิบศพก็ยังหาเขาได้ใช่ไหมเออนี่ท่านเกือบพันน่ะ999อ่ะเออท่านก็ยังมีโอกาสได้สว่างแต่เราไม่ได้ฆ่าใครมาเลยทำไมจะสว่างไม่ได้อ่ะบางคนก็อ้างอันนั้นพบพระพุทธเจ้าอ้าวพระพุทธเจ้าทุกคนมีอยู่แล้วหาทางให้พบท่านดีข้างในในตัวคุณมีอยู่แล้วพุทธเจ้าท่านตัดเอาไว้ท่านก็เป็นคือเจ้าชายสิทธัตถะแต่ท่านก็ค้นคว้าอย่างพวกเราจนต้องไปพบพุทธเจ้าในใจของท่านใช่ไหมแล้วก็ไปตั้งชื่อท่านใหม่ว่าเป็นพุทธเจ้าแต่คนเจอองค์ท่านไม่ใช่ตัวพุทธเจ้าองค์ท่านคือธาตุสี่ขันธ์ห้าเหมือนอย่างเรานี่แหละแต่สภาวะที่ตัวรู้ที่ฝังอยู่ในใจของท่านที่ท่านพบนั่นน่ะมีอยู่ในคนทุกคนแล้วก็ท่านมาบอกนั้นท่านก็บอกวิถีทางเอาไว้ด้วยว่าอะไรนะอาคาตาโรตถาคตาปฏิปันนาประโมคคันติชายินุมาราพันธนาเราตถาคตเป็นผู้ชี้ทางว่าจะไปถึงพุทธภาวะที่อยู่ในคนนี้ได้อย่างไรนะเพราะนั้นการเพียรพยายามที่จะเข้าถึงพระต้องเป็นเรื่องของคุณนะไม่ใช่เรื่องของฉันท่านบอกเอาไว้เลยนะแต่ถ้าใครพ้นภพนี้ได้คุณจะพ้นจากภาวะที่มืดมนทั้งหลายท่านบอกไว้เลยโมคคันติมาราพันธนาพ้นจากความมืดมนหรือบ่วงแห่งมันทั้งหลายนั้นเราจะไปท้อเลยค้นไปเรื่อยๆค้นด้วยกันรู้จับตัวรู้ทุกๆกรณีของการเคลื่อนไหวแล้ววันหนึ่งเคยประมวลไหมว่าการเคลื่อนไหวในกายในระดับกายก่อนไม่ต้องพูดถึงเวทนาและจิตธรรมนะในระดับกายเนี่ยเคยไหมว่ามันเคลื่อนไหวกี่ครั้งในการในแต่ละอิริยาบถนะเคยนับไหมมันนับไม่ทันมันเยอะมากแต่ทำไมเราไม่เปลี่ยนคอนเวิร์ตตัวเนี้ยตัวเคลื่อนไหวตัวนี้ให้เป็นตัวรู้ให้หมดล่ะตรงนั้นที่ว่ามันไวตัวสามารถตามเปลี่ยนให้หมดนะมันก็สามารถพลิกได้ไวทำไมเรายังชักช้าก็เพราะว่าเรายังไม่มีอะไรไม่มีศรัทธาไม่มีศรัทธายังไม่มีความรักพอที่จะทำขนาดนั้นได้นะหน้าที่ของเราต้องเพิ่มอะไรเข้าไปเพิ่มความรักเข้าไปความรักความศรัทธาที่จะทำแต่อย่าลืมว่าต้องทำให้ถูกต้องนะถ้าคุณทำไม่ถูกต้องคุณมีโอกาสเพี้ยนได้ง่ายๆนะต้องบอกไว้ก่อนถ้าเกิดเพี้ยนขึ้นมาก็โทษหลวงพ่อไม่ได้หลวงพ่อป้องกันไว้เรียบร้อยนะถ้าคุณต้องทำให้ถูกต้องทำถูกต้องยังไงก็มีอันที่สองใช่ไหมคุณสมบัติที่สองต้องมีความเพียรใช่ไหมวิริยะศรัทธาวิริยะใช่ไหมอันที่สองที่วิริยะเนี่ยที่จะทำให้ถูกต้องก็สี่อย่างคือกันสี่อย่างเหมือนกันหนึ่งต้องทำอย่างรอบคอบระมัดระวังอย่าผีพรามเช่นว่าเรานั่งเนี่ยสิ่งที่มากระทบในตัวเราเนี่ยมีอะไรเย็นร้อนอ่อนแข็งเข่งตึงใช่ไหมหนาวเย็นหนักหน่วงมีอยู่แล้วตลอดคุณต้องเฝ้าระวังมันว่าไม่ให้มันมากกว่านี้ถ้ามากกว่านี้เป็นไงมันเข้าไปบีบคั้นจิตใช่ไหมทำให้จิตเราแปรปรวนเกิดชอบเบื่อเซ็งขี้เกียจอะไรขึ้นมาละอันนั้นเป็นผลพวงที่ความเวทนาทุกทางกายมันเกินไงมันถึงก่อให้เกิดตัวนั้นแต่ถ้าเรามาบัดทุกเวทนาแต่พอดีอาการภาวะง่วงเหงาเฮานอนเบื่อขี้เกียจเซ็งเหงาเนี่ยมันก็จะไม่เกิดแต่เราไม่ระวังมันเกินพอเกินปั๊บอาการแปรปรวนทางอารมณ์และจิตเกิดขึ้นทีนี้ก็ปรับดิรู้ว่ามันจะทางท่านคอยระวังแล้วก็ปรับเรื่อยๆการปรับก็คือการเคลื่อนไหวทีนี้การปรับด้วยความรู้หรือไม่รู้มีตรงนั้นอีกนะถ้าปรับด้วยความไม่รู้ก็ออกมาอีกแบบหนึ่งกลายเป็นเพิ่มอวิชชาให้ตัวเองแต่ปรับด้วยความรู้เนื้อรู้ตัวกลายเป็นเพิ่มปัญญาให้ตัวเองไอ้การลักษณะการปรับนี่เองเขาเรียกว่าความเพียรชั้นที่สองและความเพียรชั้นที่สามปรับอย่างรู้เนื้อรู้ตัวถ้าปรับโดยไม่รู้เนื้อรู้ตัวอันเพียรองค์ประกอบเพียรที่สามไม่เกิดองค์ประกอบอันที่สามคือปรับอย่างรู้เนื้อรู้ตัวก็ให้เกิดเพียรองค์ที่สามแล้วองค์ที่สี่จะดำรงการปรับอย่างรู้เนื้อรู้ตัวอย่างต่อเนื่องไปได้เรื่อยๆได้อย่างไรนี่คือตัวที่จะเป็นตัวบอกว่าสถานคุณถูกหรือผิดทวนอีกทีหนึ่ง
ศรัทธาวิริยะที่ถูกต้องหนึ่งต้องคอยระมัดระวังสิ่งที่จะทําให้เกิดปัญหาไม่ให้มากเกินปัญหาที่เกิดแน่นอนนะใช่ไหมนั่งคุณนั่งลงไปไม่เกิน10นาทีมันเกินแต่คุณก็เริ่มปรับมันตั้งแต่นาทีที่3ที่4ไปอย่ารอให้มันเกิน10นาทีเกินแต่ที่จะปรับอย่างไรที่จะให้เป็นเปลี่ยนตัวอวิชชาให้เป็นวิชชาก็คือปรับอย่างรู้เนื้อรู้ตัวเมื่อปรับได้แล้วความรู้เนื้อปรากฏแล้วก็พยายามเมนเทนแนนซ์ดำรงรักษาเอาไว้อย่างต่อเนื่องให้ยาวที่สุดเท่าที่จะยาวได้มีความเพียรเนี่ยนะอันนี้คือตัวเปลี่ยนตัวศรัทธาให้ถูกต้องคือผ่านระบบความเพียรสี่ประการนี้แล้วทีนี้ตัวรู้ต่างๆที่เรามีอยู่เนี่ยตั้งแต่ตื่นนอนอ่ะใช่ไหมจนหลับมีตลอดเลยใช่ไหมตัวเคลื่อนไหวเนี่ยเคลื่อนไหวระดับที่หนึ่งคือกายที่เราสวดมามีถึง6ระดับใช่ไหมมี6ขั้นตอนหนึ่งความเคลื่อนไหวของอะไรลมหายใจลมหายใจเข้าออกมีอยู่ยากที่จะรู้ไหมแต่ฉันก็ลืมมันเป็นประจำนะนอกจากจะไม่รู้ฉันก็ลืมมันเป็นประจำอันที่สองการเคลื่อนไหวของอิริยาบถ4ยืนเดินนั่งนอนแล้วอาการนั่งเราได้ปรับเปลี่ยนอย่างเหมาะสมไหมไม่ฉันนั่งอย่างนี้สบายฉันก็นั่งไปเรื่อยๆแหละใครจะทำไมใช่ไหมแต่พอเรารู้จักปรับเปลี่ยนอย่างเหมาะสมเป็นไงตัวปัญญาก็เกิดขึ้นเรื่อยๆถ้าไม่รู้จักเปลี่ยนอย่างตัวอวิชชาก็เกิดขึ้นเรื่อยๆเหมือนกันเพราะเราแช่และจมในสุขเวทนาเราก็ไปเสพแทนที่นั่งแล้วมันจะรู้สึกสบายทั้งกายทั้งใจบางทีกายสบายแต่ใจไม่สบายมันเกิดอาการเบื่ออาการเซ็งอาการฟุ้งซ่านอาการเหงาอาการหนักอะไรขึ้นมาสักอย่างหน่วงๆในใจรู้สึกใจไม่โล่งไม่โปร่งมันอะไรบางอย่างมันทึมๆอยู่นะใช่ไหมเพราะตื่นเช้าขึ้นมาคุณสำรวจใจของคุณเลยว่าเอ๊ะวันนี้ใจฉันเป็นอะไรเศร้าหมองผ่องใสวิตกกังวลอะไรหรือเปล่านี่คือภารกิจแรกที่คุณตื่นมาไม่ใช่วันนี้จะไปหาเงินทางไหนดีจะเอากำไรเท่าไหร่ไปนู่นเลยนะตื่นขึ้นมาเริ่มผิดพลาดตั้งแต่แรกเลยใช่ไหม นะว่าสัญญาณแรกตื่นขึ้นมาปั๊บอาการของจิตเป็นยังไงทำงี้ไหมคุณเคยสีตื่นมาผมจำไม่ได้คือตื่นมาสำรวจใจของตัวเองว่าอาการของจิตของตัวเองสบายหรือไม่สบายตื่นขึ้นมาปั๊บเนี่ยเคยสำรวจไหมไม่เคยเลยเห็นไหมคุณโอเคยทำไหมตื่นขึ้นมาสำรวจใจตัวเองก่อนว่ารู้สึกอย่างไรวันนี้ไม่เคยเลยเคยทำอะไรอยู่เอ้วันนี้จะเปิดร้านคนจะเข้าร้านไหมหนอได้กำไรเท่าไหร่ใครจะเข้ามาก่อนไปโน่นเลยนะโดยความเคยชินแต่นับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปเป็นใหม่นะตั้งต้นใหม่เสมอนะตั้งต้นใหม่เสมอทำไงจะมีความสุขเหมือนหลวงพ่อทั้งวันเลยนะตั้งใจว่าอย่างนั้นแล้วชีวิตของเราก็จะมีความหมายแต่ละวันนะใช่ไหมมันเต็มไปด้วยความเชื่อมั่นแล้วเต็มไปด้วยความมองอะไรมันเป็นเรื่องที่น่าทำไปหมดแล้วชีวิตก็จะร่ำรวยด้วยความสุขคุณไม่ต้องคิดถึงเงินเลยทีนี้เพราะความสุขมันมีอยู่แล้วคุณไปหาเงินให้ลำบากทำไมเพราะฉะนั้นค้นพบตรงนี้ให้ได้นะเพราะฉะนั้นในส่วนนี้ต้องปรับให้ถูกต้องตามหลักของความเพียรสี่ประการนี้ถ้าไม่ทำตามนี้ให้ถูกต้องความเพียรจะกลายเป็นความอะไรความเพียร คุณจะไปทำความเพียรนะทำความเพียรให้ได้ก็นะให้ถูกต้องอะไรที่มันเกินนั่นแหละมันเพี้ยนแหละใช่ไหมอะไรที่มันขาดมันก็เพี้ยนเหมือนกันเพี้ยนมาเพี้ยนน้อยขึ้นอยู่กับว่า คุณเพี้ยนมานานได้อย่างเท่านั้นเองนะถ้าเพี้ยนมานานก็เพี้ยนมากแก้ยากนะแต่เพี้ยนน้อยโอเคเราใช้คำว่าผิดเพี้ยนไปจากความเป็นจริงคุณอย่าเห็นว่าคำเพี้ยนเป็นคำที่ไม่ดีเนี่ยมันผิดเพี้ยนไปจากความจริงก็ปรับใหม่เสมออย่างเรานั่งสบายๆสักพักหนึ่งมันง่วงไปถือว่าผิดเพี้ยนไหมผิดเพี้ยนแล้วเนี่ยคุณเพี้ยนแล้วเนี่ยแต่เรามันเริ่มไปจากเล็กๆน้อยๆเหล่านี้นั่งดีๆใจใสๆโล่งๆพักมันคิดอะไรสักอย่างขึ้นมาผิดเพี้ยนไปจากความเป็นจริงแล้วจากใจที่มันโล่งๆสบายๆนี่นะก็จัดการเอาความผิดเพี้ยนนั้นออกไปด้วยการใช้ตัวสติที่เราสั่งสมจากตัวญาณปัญญาเพราะนั้นตัว
ญาณปัญญาที่เราสั่งสมมีมากน้อยคือแค่ไหนเนี่ยสำคัญถ้ามันมีมากมันจะรู้ความผิดเพี้ยนได้ไวแล้วบำบัดได้ทันทีแต่ถ้ามันมีน้อยเกินไปความผิดเพี้ยนสั่งสมมามากเท่าไหร่คุณก็ไม่รู้ว่าเออนี่มันผิดแล้วนะก็ไม่รู้เพราะความรู้ตัวของเราไม่พอไม่พอเพราะฉะนั้นต้องเพียรสั่งสมไงเพียรตามรู้ไปบ่อยๆทุกย่างก้าวอย่าให้พลาดทุกการเห็นของเราที่เรามองไปข้างหน้าการเห็นที่ถูกต้องนะการก้าวย่างไม่ได้ต่างกันนะอาการมันต่างกันว่าอาการทางตาก็รู้อีกแบบอีกอย่างหนึ่งก็สามารถรู้ได้อาการทางหูก็รู้ได้อาการทางจมูกรู้ได้อาการทางกลิ่นรู้ได้อาการทางรสรู้ได้อาการทางกายรู้ได้และอาการทางจิตนึกคิดก็รู้ได้ขึ้นอยู่ว่าตัวรู้เราจะเพียงพอรู้เท่าทันสิ่งเหล่านี้ไหมตรงนี้แหละแต่เราก็รู้ทีละอย่างมันยากใช่ไหมสับสนต้องรู้เอารวมรวมแล้วมันมีกี่อย่างอันนี้รวมมาบ่อยเนี่ยพวกเราก็ลืมบ่อยเหมือนกันว่างั้นเถอะมีกี่อย่างอาการทางกายหกอีละมันเยอะเกินไปแค่สามแค่นั้นแหละสามนี่ก็ยังไม่เคยทันอยู่แล้วใช่ไหมสามนี่มีอาการอะไรสบายไม่สบายเป็นกลางอาการทางจิตก็สามคือชอบและไม่ชอบเฉยเฉยใช่ไหมอาการทางอารมณ์ยังไงรักชังไม่แน่ใช่ไหมไม่ใช่มีแค่สามอาการแต่ว่าเป็นอาการทางไหนเท่านั้นเองกันอาการทางกายด้วยการทางเวทนาอาการทางจิตด้วยอาการทางอารมณ์ก็ต้องแยกให้ออกว่าเออขณะนี้อาการทางกายเป็นยังไงสบายไหมก็ดูเป็นอย่างเป็นอย่างไปอาการทั้งหมดเนี่ยมันจะชัดขึ้นมาเพียงอย่างหนึ่งก่อนอาการทางกายชัดหรืออาการทางจิตชัดหรืออาการทางเวทนาชัดหรืออาการทางอารมณ์ชัดแล้วก็ไปแก้ไขปรับตัวนั้นไปเปลี่ยนปรับเปลี่ยนตัวนั้นให้รู้นะซึ่งมันก็ไม่ยากใช่ไหมไม่ยากแต่ มันลืม อันนี้ช่วยไม่ได้จริงๆนะช่วยไม่ได้จริงๆถ้าคุณอยากจะมีความสุขทั้งทีแล้วคุณขี้เกียจทำไมนะมันต้องว่ากันอย่างนี้นะถ้าคุณขี้เกียจก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะเป็นสุขได้ในชีวิตนะคุณต้องทุกข์เลยไปแล้วจะไปโทษชะตาราศีโชคบรรพบุรุษไม่ได้นะโทษการกระทำของเราดังนั้นในลักษณะวิธีการของพุทธเถรมัน practical มากเลยนะคือมันทำได้อะซึ่งในวิธีการอื่นมันก็ทำมาหลายๆทางนะแต่มันไม่ practical แบบนี้มันทำให้ไปติดจมทางใดทางหนึ่งแล้วก็มานั่งแก้กันเนี่ยมันเลยยากยมสภาวะพอง่วงทั้งที่ตาลืมอยู่ใช่ไหมขนาดตาลืมอยู่ยังง่วงได้เหมือนกันนะมันค่อนข้างลึกและแรงนะเพราะนั้นแก้ไขไปเรื่อยๆอย่าท้อนะพยายามไปเดี๋ยวมันดีเองแหละหลวงพ่อก็จะแก้ไขไหมแต่ว่าหลวงพ่อดีอย่างเดียวขยันแก้ไขตัวเองแค่นั้นเองนะยิ่งใครมาบอกว่าเราไม่เข้าท่าเนี่ยมายิ่งชอบเลยนะเออไม่เข้าท่าเรื่องไหนฉันจะทำให้ดีที่สุดพ่อหลวงพ่อเทียนท่านสั่งไว้ถ้าต่อไปคุณไปทำงานนะมันก็จะต้องมีคนอยู่สองพวกไอ้สามพวกพวกที่เขาชอบเราเขาก็ชมเราพวกที่เขาไม่ชอบเราเขาก็ดินทาเราพวกที่ไม่รู้จักเราเขาก็ไม่สนใจเราจะมีอยู่คนที่สามพวกกันเสมอนะถ้าคุณจะไปเขาว่าอะไรมาก็คนชอบหรือไม่ชอบหรือเฉยๆกับเราเนี่ยดูที่ความจริงว่าสิ่งที่เขาว่ามาบอกมาจริงไหมถ้าจริงก็แก้ไขซะแค่นั้นเองถ้าไม่จริงก็ไม่ต้องไปตอบโต้ไม่ต้องไปทุ่มเถียงอะไรให้มันเสียเวลาก็เป็นเรื่องกรรมของเขาไปที่เขาไม่จริงเขามาว่าเราถ้าเขาชมมาคุณก็ไปไม่ต้องไปหลงดีใจกับเขาชมไม่ชมมันก็ดีอยู่แล้วนะถ้าคุณไปหลงดีใจคุณก็เสียหายอีกนะเพราะฉะนั้นนั่นก็สั่งมาตั้งแต่แรกเลยนะเอามาก็เลยใครจะว่าไงก็ไม่เคยไปสู้รบตบมือนะคุณมีแรงว่าก็ว่าไปแต่ฉันจะมาเสียเวลากับไอ้การว่าคุณฉันทำอะไรไม่ได้เลยนะทั้งชีวิตเลยนะคุณฉันไม่กล้าทำอะไรเลยนะแต่ฉันต้องทำไปเพราะชีวิตฉันสั้นไม่กี่ปีกี่เดือนฉันอย่าว่าตายเลยแค่ป่วยฉันก็ทำอะไรไม่ได้อยู่แล้วใช่ไหมคุณจะมามัวนั่งเสียเวลากับคนชมคนด่าคนว่าคนติไม่ได้อะไรที่ดีรีบทำไปก่อนเราก็เลยตรงนี้คำสั่งของท่านศักดิ์สิทธิ์ท่านคงจะรู้อนาคตมันต้องเป็นอย่างนี้นะมันก็ทำงานได้เรื่อยๆไงทำได้ตลอดทั้งปีเลยนะ
เราก็มาดูว่าเอ๊ะคนบางคนทำงานสักพักหนึ่งเขาก็เลิกทำแล้วร่างกายไปไม่ไหวแล้วก็มีการออกกำลังกายช่วยร่างกายให้มันไปไหวไงการจะทำของเราไม่ใช่ตลอดไปอย่างน้อยก็ให้มันยืดกว่านี้อีกสักหน่อยหนึ่งใช่ไหมก่อนเราจะตายก็ปรารถนาว่าจะตายอย่างยิ้มให้สวยๆจะตายยังไงกำลังพิจารณาอยู่นะก่อนตายนั้นต้องฝึกยิ้มตอนหลับเอาไว้ก็แล้วกันนะฮะแม้แต่การนอนก็ต้องฝึกยังไงให้นอนได้ต้องการจะหลับตอนไหนจะตื่นตรงไหนก็ต้องฝึกนะไม่ใช่คุณจะนอนมั่วๆไปแต่ละวันไม่ได้ผู้ปฏิบัตินี่ต้องฝึกฝนละเริ่มฝึกทีละเล็กละน้อยเพราะจะมาเป็นคนนอนหลับยากมากคือหลักพุทธิยานถ้าเคยสอนแต่เรื่องนี้แหละแต่การที่เราอะไรมาสอนเรื่องที่เรานั่นก็จะว่าไม่ใช่ก็ไม่เชิงนะแต่ว่าท่านอาจจะไม่พิสูจน์มาก่อนเพราะนั้นการนำเสนอท่านไม่ชัดเจนนะอันนี้คือต้องพิสูจน์ในพุทธิยานคำสอนพระเจ้าดีขนาดถ้าคุณไม่พิสูจน์มาก่อนคุณไม่รู้ว่ามันดีไงหรอกแต่รู้ว่าดีแต่ไม่รู้ว่าดียังไงแต่คุณต้องพิสูจน์ไปก่อนว่ามันดียังไงสมมติการรักษาศีลเนี่ยใช่ไหมท่านบอกมันดีพระท่านก็บอกสีเลนะสุขติยันติคุณจะมีความสุขต้องมีศีลเท่านั้นนะสีเลนะโพคสัมปทาคุณจะร่ำรวยคุณต้องมีศีลเท่านั้นนะตัสมาสีเลนี่พุทธิยันติคุณจะไปมรรคผลนิพพานคุณก็ต้องมีศีลเท่านั้นเอ๊ฉันเป็นหัวรักษาศีลจะรวยได้ไงจะสุขได้ใช่ไหมมันก็ไปค้านกันนะนี่เพราะเราไม่เข้าใจไม่ถูกต้องเราก็เลยไม่กล้ารักษาศีลขนาดมาปฏิบัติเนี่ยขอสมาทานศีล8พอจะเลิกขอสมาทานศีล5กลับคืนโอ้ทำไมคุณไม่เอาไปใช้ของดีงั้นคุณเอากลับคืนมาทำไมยังเป็นเรื่องตลกอยู่นะใช่ไหมของดีว่าตอนมาเนี่ยเอาเงินถวายไว้ล้านนึงตอนกลับนี่ขอกลับให้หมดก็แล้วกันให้ขยักไว้ไม่เอานะเอามาฝากไว้8ล้านขอคืนจาก5ล้านไม่มีนะแถมจะเอาดอกเบี้ยอีกต่างหากนะมาฝากไว้ตั้งหลายวันขอดอกเบี้ยหน่อยก็แล้วกันแต่ศีลไม่มีใครเรียกร้องหาดอกเบี้ยเลยนะมีแต่จะเอาขอคืนไปไม่เท่าเดิมนะเอามาให้8แต่ขอคืน5แค่นั้นเองเนี่ยนั่นคือความเป็นจริงที่เราเห็นได้ชีวิตจริงนะนั้นเวลาจะทำยังไงให้ทำให้ถูกต้อง1ต้องมีความรักที่จะทำ2ทำให้ถูกต้องถูกต้องด้วยหลัก4ประการนั่น1แล้วมาระวังในสิ่งที่เกิดขึ้น2ก็คือปรับกว่าส่วนเกินและส่วนขาดออกไปส่วนขาดเติมเข้ามาส่วนเกินตัดออก3ขณะปรับนั้นให้รู้เนื้อรู้ตัวว่าปรับอะไรเกินอะไรขาดเพราะอะไร4เมื่อปรับได้แล้วรักษาให้ชัดเจนให้มันคงในการปรับนั้นอันนี้หลักที่ถูกต้องท่านว่าเอาไว้งั้นแล้วก็มาทำตามนั้นแหละไม่มีอะไรมากกว่านั้นหรอกนะเพราะฉะนั้นชีวิตที่อยู่ในโลกนี้มันสั้นแล้วก็อย่างโลกก็แปรปรวนเปลี่ยนแปลงเมื่อ50ปีที่แล้วป่าเขาลำเผาไม่เป็นหัวโลนหัวล้านอย่างนี้ใช่ไหมหลวงพ่อนั่งเครื่องผ่านมาหลวงพ่อยังรู้สึกโอ้โหมันเป็นได้ขนาดนี้เลยล้นล้านเป็นหมื่นหมื่นไร่เลยก่อนที่มาถึงเนี่ยนะแล้วก็มีผลกระทบมันก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆถ้าหากว่าเราไม่ทำจิตให้ดีเราต้องได้รับผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมเหล่านี้เพราะฉะนั้นเราจะต้องรีบทำเรื่องเนี้ยว่าการแปรปรวนเปลี่ยนแปลงของโลกด้วยอำนาจความอยากของมนุษย์ที่มารวมกันหลายร้อยหลายพันล้านคนเนี่ยมันเหมือนไฟหลายกองมาเผาโลกนี้โลกเดียวอะแล้วโลกนี้ก็ไม่ก็กรอบไปเรื่อยๆแล้วจะอยู่อย่างสบายได้ไหมไม่ได้นับวันที่จะแย่ไปเรื่อยๆนะเพราะคนเกิดมาไม่ได้พบกัลยาณมิตรไม่ได้พบพุทธเจ้าไม่ได้พบพุทธศาสนาเนี่ยนะมันก็ต้องเอาไฟของตัณหาเนี่ยมาเป็นชีวิตของเขาแต่ไฟเหล่านี้บ้านเรามีกี่กองก็เท่านั้นนะมีกี่คนก็เท่านั้นกองนะเว้นแต่คุณมาปฏิบัติเนี่ยคุณเริ่มดับไฟของตัวเองได้แล้วแต่บ้านนั้นในครอบครัวสมาชิกคนสัก5คนหรือ10คนหมายถึงว่าไฟ5ดุลหรือ10ดุลนะถ้าคุณเข้าไปใกล้ไฟเหล่านั้นเป็นไงก็ลืมแล้วก็ร้อนนะใช่ไหมกลับไปดีที่คุณโดนแน่เลยว่านะไปทำไมตั้งหลายวันเนี่ยวันนึงขาดรายได้ไปตั้งเยอะเริ่มร้อนแล้วใช่ไหมถ้าหักขึ้นลำไส้ไปยกมืออนุโมทนาเนี่ยขออนุโมทนาสาธุไปทำสิ่งที่ดีที่สุดมาขอแผ่บุญกุศลแบ่งปันบุญกุศลที่คุณไปทำมานี่ให้ฉันด้วยนะไปเจอน้ำอย่างนี้บ้างเนี่ยใช่ไหมมันก็ยังชื่นอกชื่นใจอันนี้ไปเจอไฟเนี่ยมันจะอยู่ได้กี่น้ำเนี่ยมันชุ่มมาตั้งหลายวันชุ่มๆอยู่ดีๆกลับไปเจียวไฟแป๊บเดียวแห้งหมดเลยนะระวังให้ดีแล้วกันนะดังนั้นในเวลาที่อยู่ที่นี่ขอให้ศึกษาเรียนรู้ในนี้ทุก
อย่างก้าวนะทุกอย่างก้าวทุกการกระทำทุกคำพูดทุกลมหายใจนะไม่แต่ทานข้าวนะ ไม่ต้องรีบหรอกทานไปเรื่อยๆเพื่อให้เห็นว่าศึกษาการทานถึงเวลาทานข้าวแล้วนะไม่ต้องรีบยังเช้าอยู่เนี่ยเหลือเวลาอีกสิบนาทีถ้าหากว่าเราพยายามทำอย่างนี้ก็จะเกิดการระมัดระวังมากขึ้นการลุกแต่ละครั้งมีความหมายการขยับแต่ละครั้งมีความหมายใช่ไหมเราเริ่มเห็นแล้วคุณจะขยับด้วยอวิชชาหรือวิชาดีไม่ต้องตระหนักรู้ซะก่อนนะหายใจเข้าแต่ละครั้งจะวิชาหรืออวิชาเข้าไปดีใช่ไหมเรารู้เป็นอย่างดีนะต้องอวิชาต้องวิชาแน่แต่พอทำจริงๆมาเจออวิชาทุกทีเลยนะมันเผลอเข้าไปทุกทีเลยนะเพราะนั้นก็ลำดับไปเรื่อยแต่ว่าอย่างที่ว่าเนี่ยถ้าจับเล็กๆน้อยๆเนี่ยมันเยอะเกินกว่าที่เราจะไปรู้ทันเนาะก็จะเพียงอาการแค่สามอาการสบายหรือไม่สบายขนาดนี้ก็ปรับไปเรื่อยๆอันนี้ง่ายๆนะแล้วก็บางครั้งก็เป็นกลางนะพอทนได้สักพักมันก็มีสบายไม่สบายให้เห็นตลอดเวลาก็มาปรับจุดนี้มันจะแคบเข้ามาแล้วง่ายแต่ไปปรับตามอาการเล็กๆน้อยทั่วตัวเดี๋ยวโหวุ่นวายน่าดูเลยนอกจากทำไม่ได้แล้วก็จะท้อซะก่อนนะมันเยอะเกินไปนะแต่พอมาจับแค่สามอาการปรากฏให้เห็นตลอดเวลาค่อยปรับไปนะนั้นก็ช่วงเช้าเนี่ยเราทำความเข้าใจเรื่องนี้ให้ชัดเพื่อที่จะลงไปในรายละเอียดมากขึ้นแล้วก็ในวันนี้วันที่เท่าไหร่นี่ยี่สี่ช่วงเย็นหลวงพ่อต้องเข้ากรุงเทพนะก็ให้อาจารย์อภัยคอยตอกย้ำอีกทีเพราะว่างานอาจารย์โควิดพรุ่งนี้25เขาอยากจะให้นำภาวนาช่างเช้าโอ้คุณคนทั้งกรุงเทพทำไมต้องเอาฉันคนเดียวฉันก็มีงานของฉันต้องไงต้องหลวงพ่อให้มาให้ได้เอ้าทำไมก็จำเป็นนะเขาต้องการกำลังใจเฉยๆหรอกถ้าคนจริงการนำเสนอมันก็เหมือนกันนะก็เลยไปเขาว่าไปช่วงเย็นนี้พรุ่งนี้เช้าก็ไปนำภาวนาเขาครึ่งวันช่วงบ่ายพ่อจะได้กลับมานะช่วงบ่ายพรุ่งนี้นะก็ขออนุโมทนาสาธุด้วยความตั้งใจที่เราทั้งหลายจะได้ศึกษาเรียนรู้ทำเขาก็จะให้ถูกต้องนะ